ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27เมษายน2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยจริงๆต้องมองว่าตัวเซ็นเด็กค่อนข้างที่จะดูดีต่อเนื่องนะคะก็วันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นทดสอบไฮเดิมที่1214ได้อีกรอบนึงนะคะปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ยเป็นผลบวกมาจากข้อมูลของตลาดบ้านที่ค่อนข้างสดใสจากทางสหรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้ตัวเลขดัชนียอดบ้านที่รอปิดการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเกินคาดของหลายๆบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดสหรัฐด้วยนะคะก็หนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยปิดบวกไป 113.90 จุดนะคะดัชนีดาวโจนส์มาปิดที่ระดับ 13,204.62 จุดนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยตลาดอาจจะมีการเทรดในลักษณะของผันผวนที่จะรอการเปิดเผยข้อมูล GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐนะคะซึ่งจะประกาศในคืนวันนี้นะคะในแง่ของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพบว่ามีการทยอยขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนต่างชาตินะคะก็ต่อเนื่องเป็นวันที่3เมื่อวานนี้ก็มีการขายออกมาอีกเล็กน้อยนะคะประมาณ 317.8 ล้านบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับการถือสถานะของนักลงทุนต่างชาติในตลาดอนุพันธ์แล้วพบว่าในช่วง2วันที่ทำการที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อถือสถานะในด้านรองเนี่ยค่อนข้างอยู่ในปริมาณที่มากนะคะในระดับมากกว่า 1,000 สัญญาขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เข้ามาเวททำให้แรงกดดันจากการขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะดูไม่มากนะคะอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนี้นะคะแต่ถ้าไปมองในแง่ของสัญญาณทางด้านเทคนิคแล้วเนี่ยเกิดสัญญาณขายในกราฟราย60นาทีนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของตลาดน่าจะยังคงความผันผวนและอาจมีย่อตัวลงสลับบ้างในระหว่างทางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าวันนี้ที่มีข่าวเรื่องของ S&P ประกาศปรับลดระดับเครดิตของสเปน2ขั้นนะคะสู่ระดับ BBB บวกนะคะจากเดิมที่อยู่ระดับ A ตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันเข้ามาทำให้อาจจะมีการย่อตัวลงของตลาดบ้างหลังจากที่เมื่อวานพยายามขึ้นทดสอบใกล้ๆไฮเดิมที่1214นะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนักลงทุนคงจะต้องระมัดระวังความผันผวนไปจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรในระยะสั้นถึงแม้ว่าจะยังคงทำต่อได้แต่ว่าก็น่าจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะจนกว่าจะเห็นปัจจัยที่โดดเด่นอันใหม่เข้ามาแล้วก็มาชี้นำทิศทางของตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะพอร์ตลงทุนนะคะวันนี้เราให้เทคโปรฟิตตัวให้ทยอยเทคโปรฟิตตัว KH นะคะแล้วก็ตัวอมตะออกไปนะคะที่ยังคงถือไว้ในพอร์ตจะเป็นตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะตัว CPF แล้วก็ตัว Advance นะคะก็รุ่นแล้วแต่เป็นหุ้นที่เราคาดการเรื่องของการผลประกอบการน่าจะดีขึ้นนะคะในแง่ของหุ้นที่ปรับเข้ามาเพื่อเทรดดิ้งต่อนะคะก็จะมี3ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวสิรินะคะก็มองเรื่องของยอดจองที่ค่อนข้างดีเรื่องของแบ็คล็อกที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะ Fair Value อยู่ที่2.30 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้าน2.30 บาทแนวรับ2.08 บาทแล้วก็คัทลอสที่2 บาทนะคะตัวที่2คือตัวBGH นะคะก็ให้สวิชเข้ามา BGH แทนตัว KH ที่ปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้นะคะวันนี้นักวิเคราะห์ของเรามีการปรับตัวประมาณการราคาพื้นฐานขึ้นนะคะเป็น98 บาทนะคะสำหรับตัว BGH กรอบเทรดเนี่ยมองแนวต้านที่93.50 บาทแนวรับอยู่ที่87.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่85 บาทนะคะตัวสุดท้ายแนะนำเข้ามาเทรดดิ้งในเชิงเทคนิคนะคะก็คือตัวโกลพลังงานนะคะก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีในเชิงเทคนิคว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่65 บาทแนวรับ6.50 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่59 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ